ย้ำกันต่อเรื่องของสภาพอากาศบ้านเรานะคะที่จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอากาศก็จะเย็นลงอย่างฉับพลันนะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้สภาพอากาศไม่ธรรมดาร้อนร้อนอยู่ดีๆก็จะเจอพายุฝนรุนแรงหลังจากพายุสงบลงฟ้าเปิดอากาศดีอุณหภูมิจะลดลงหัวภาพแบบไม่ทันตั้งตัวมีเวลา24ชั่วโมงเตรียมตัวรับมือให้พร้อมค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อน 19-20 มีนาคมนี้จากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยและจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากจีนแผ่เข้ามาบ้านเราในช่วงวันที่19-21มีนาคมทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกในช่วงแรกเริ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงแบบหัวภาพค่ะส่วนวันนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่จะตกที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นภาคกลางร้อนที่สุดในวันนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่จะตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสระบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่จะตกที่สายแก้วระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศร้อนอุณหภูมิพุ่งแตะ39องศาเซลเซียสแล้วค่ะมีฝนที่เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันอุณหภูมิพุ่งเช่นกัน 36-39 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่จะตกที่ระนองและพังงาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปิดท้ายช่วงนี้กับสถานการณ์ฝุ่นภาคเหนือยังวิกฤตฝุ่นสะสมตัวมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามมาติดๆฝุ่นสะสมตัวค่อนข้างมากถึงมากเนื่องจากจุดความร้อนยังเกิดขึ้นจำนวนมากไม่ลดลงค่ะอาจจะต้องรอหลังวันที่19มีนาคมสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝุ่นยังสะสมตัวเล็กน้อยถึงปานกลางกลับมาเกาะติดสภาพอากาศรอบสัปดาห์ในข่าว NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ